ส่วนภาพรวมตลาดเป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกันกับทางหัวหน้าสายงานวิจัยบล.กรุงศรีจำกัดมหาชนคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับถามภาพของตลาดวันนี้หน่อยครับโดยเฉพาะความกังวลที่มาจากทางฝั่งของสหรัฐด้วยบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีที่ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกครั้งเนี่ยนะฮะแนวโน้มการลงทุนวันนี้ประเมินยังไงและจะกระทบกับหุ้นบ้านเรายังไงดูเอเชียวันนี้ไม่ค่อยสวยด้วยนะครับคุณกรพัฒน์ครับครับก็ยังต้องบอกว่าภาพของตลาดเองยังคงผันผวนในเชิงลบนะครับสัญญาณตัว US Bond Yieldที่ดีดตัวขึ้นก็ซ้อนโครงสร้างสีสรัตในช่วงที่ผ่านมาว่ามันดูแข็งแรงขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับตลาดเองก็กังวลว่าภาพของตัวทิศทางนโยบายการเงินอาจจะไม่ได้ปรับเร็วหรือเปล่านะก็ทำให้ตัวภาพของตัวการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานเนี่ยนะครับตัวสั้นกับตัวกลางนะครับยิวดีดขึ้นเพราะว่ามีความต้องการน้อยลงนะครับก็ส่งผลต่อตัวบอลยืนตลาดของสหรัฐเองดีดขึ้นนะครับถือว่าเป็นจิตยาลบต่อตลาดนะครับแต่ก็ตามน้ำหนักหลักเนี่ยตลาดคงรอดูมากกว่านะครับว่าภาพของตัวผู้ขอรับสิทธิการว่างงานครั้งแรกวันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขคอร์ PCE ของสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้จะออกมาเร่งตัวมากน้อยแค่ไหนถ้าภาพรวมคนตกงานครั้งแรกเนี่ยยังเกิน 200,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัว PCE ไม่เกิน 0.3 เซนต์มันผมคิดว่าภาพบอลยืนสหรัฐเองจะไม่ได้เกินตรงนี้ไปมากจะทำให้ตลาดเองเริ่มสร้างฐานได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุนเองเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดเองค่อนข้างเหวี่ยงคงต้องกลับมาดูในเชิงพื้นฐานจริงเราเห็นสัญญาณประมาณสัก 1-2 สัปดาห์แล้วว่าทิศทางผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยนะครับที่นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการขึ้นลงเนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมานิดๆ นะครับทั้งปี2024ถึงปี2026เลยมันมีภาพการขยับขึ้นนิดหน่อยสะท้อนว่าจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์เองตอนนี้เริ่มมองเหมือนกันว่าทิศทางผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยมันน่าจะเจอฐานแล้วก็สอดคล้องกับ GDP ควอเตอร์ 1ที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าเรามาดูในส่วนตัว valuation ตลาดเองตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นระดับค่า equity risk premium นะครับเป็นโซนที่เกินค่าเฉลี่ยนะทั้งในส่วนตัว current equity risk premium นะครับที่ตอนนี้อยู่ที่ 3.45 average ค่าเฉลี่ย 3.06 นะครับถ้าเป็น forward ของสิ้นปี2024ก็เกือบ 4% นะครับซึ่งมันต้องบอกว่าเป็นระดับที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นกรอบที่ผมเรียกว่า value zone แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดัชนีไทยเนี่ยฐานในรอบเนี้ยอิงความผันผวนเรื่องrisk การเมืองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวบอนด์ยูที่ดีขึ้นด้วย 1,350 ถึง 1,320 น่าจะเป็นกรอบเนี้ยที่พอประคองอยู่นะครับเพียงนักทุนเองคงต้องมองตลาดตอนนี้เป็นลักษณะการ selective แล้วก็ตั้งรับครับผมเมื่อวานอาจจะแกว่งไว้บ้างเพราะว่าหลุด 1,350 นะคะทีนี้ถ้าจะดูแนวโน้มของการลดดอกเบี้ยค่ะเห็นโกลแมนแซกก็บอกด้วยว่าเราอาจจะขยับไปอีกนะไปถึงไตรมาส2หรือ3ปีหน้าเลยประเมินปัจจัยนี้ยังไงบ้างคะครับจริงต้องบอกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แล้วก็ตลาดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับในภาพรวมก็จะอิงกับสัญญาณนะครับระยะสั้นที่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆในเชิงโครงสร้างเราเริ่มเห็นเหมือนกันว่าภาพของสหรัฐเองจริงๆแล้วนะครับโดยเฉพาะการบริโภคเนี่ยมีทิศทางที่แผ่วลงนะครับซึ่งมันเป็นตัว impact หลักต่อตัวเงินเฟ้อด้วยจริงๆอาจจะเป็นไปได้ครับว่าตอนนี้ตลาดคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยลดลงอาจจะแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะนะครับแต่โอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะคือต้องบอกว่าอาจจะต่ำกว่า 10% ในภาพรวมเนี่ยเรายังคงอยู่ในภาพเดิมครับว่าเดินไปสู่วงจรดอกเบี้ยที่จะเป็นขาลงนะครับจะช้าเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คงต้องบอกว่าตลาดเองก็อาจจะเวียงหน่อยๆนะครับแต่ในภาพรวมผมคิดว่าโซนเนี้ยยังเป็นโซนที่เราคงต้องค่อยๆมองโอกาสการลงทุนกันครับผมครับมองไปยาวๆอย่างเรื่อง LTF จะมาจุดชนวนให้บ้านเราไปต่อได้หรือเปล่าครับคุณกรพัฒน์ประเมินเรื่องนี้ยังไงรวมทั้งขอคุณแนะนำด้วยครับครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพบวกนะครับโดยเฉพาะที่กระแสออกมาว่าอาจจะเป็นการลงทุนหุ้นไทย 100% ด้วยแล้วก็การลดหย่อนเองเนี่ยนะครับอาจอยู่ระดับประมาณสัก 300,000 ถึง 500,000 ต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็กรอบของการถือครองอาจจะ5ปีซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นบอกว่า impact บวกต่อตลาดมากๆเลยนะครับเพราะตลาดเองเนี่ยคาดการณ์การถือครองสัก 7% 7ปีบวกลบนะครับแล้วก็การลดหย่อนสัก 200,000 300,000 ก็ถือว่าน่าจะดีแล้วแล้วก็เป็นตัวที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับตัวลองเทอมฟันภายในนะครับให้แข็งแรงขึ้นภาพการลงทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับเพื่อเป้าหมายการเกษียณก็จะทำได้ดีขึ้นด้วยครับไอ้ถือเป็นภาพบวกแล้วก็อีกกับตัวการประเมินเดิมของเรานะครับทุกๆ 10,000 ล้านบาทของ LTF ที่เข้ามาเนี่ยปกติปีนึงจะอยู่ประมาณสัก 60,000 ถึง 70,000 เนี่ยมันจะหนุนดัชนีได้นะครับประมาณ 20-50 จุดนะครับเพราะในภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบวกต่อตลาดที่รอที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนะครับส่วนแนะนำวันนี้นะครับเราเน้นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับเราเลือกคลาบาวนะครับแล้วก็ส่งออกอย่างNER รับกระแสราคายางขึ้นแล้วก็ GFPT ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณกรพัฒน์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ